สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ถ้าเราจะร้องเพลงชาติกันนี่มันจะรวมสักกี่ชนเผ่ากี่ชาติพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยและใครจะเป็นหลักใครจะเป็นใหญ่ถูกสุดท้ายเนี่ยหลอมรวมกันเป็นชาติเดียวกันหมดนะครับเมื่อก่อนนี้เราคงคิดว่าเรื่องของชาติพันธุ์นั้นเป็นกลุ่มชนที่จะต้องระแวงแล้วก็ถ้ากำจัดทิ้งได้เนี่ยจะต้องหาวิธีกำจัดหรือจำกัดด้วยซ้ำไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรายอมรับกันมากขึ้นแต่ว่าหลากหลายสถานภาพยังไม่ได้ยอมรับเสียทีเดียววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องยังเป็นอะไรกันอยู่นะครับยังมีข้ออะไรที่เขาอยากจะเรียกร้องและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้ารวมกันจริงๆแล้วเนี่ยชาติพันธุ์มีมากเท่าไหร่คุณผู้ชมคิดในใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรเราคงคิดได้ไม่เท่ากับคนคนนี้นะครับวันนี้ขอต้อนรับคุณมานพคีรีภูวดลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลวงเล็บสัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะครับและยังเป็นประธานเครือข่ายชาติพันธุ์พรรคก้าวไกลรองประธานคนที่1คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศครับสวัสดีครับคุณมานพครับครับสวัสดีครับคุณขจรศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของช่อง13สยามไทยด้วยครับครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอเริ่มจากการไปปกติก็จะต้องมีการแถลงข่าวนะครับแล้วก็ไปยื่นหนังสือที่สภาต่างๆนานาผมขอถามนะครับว่าสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์เรียกร้องเนี่ยยังมีเรื่องอะไรที่ยังรู้สึกว่าแหมมันยังไม่ได้เสมอภาคเท่าเทียมครับเชิญครับจริงๆปัญหาเรื่องของชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองโลกเนี่ยฮะมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยก็คือทั่วโลกนั่นแหละฮะผมคิดว่าที่เราน่าจะติดตามได้ชัดเจนก็คือผมว่ากรณีที่ออสเตรเลียก็ดีนะครับมีชนเผ่าออบอริจินถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง The Rabbit นะฮะเข้าใจว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะแม้แต่ที่ประเทศแคนาดานะครับผมคิดว่าเกิดการขอโทษอย่างเป็นทางการนะครับหลายปีก่อนเคยมีข่าวว่ามีการเจอกระดูกเกิดศพของเด็กประมาณ100กว่าคนที่ถูกฝังกลบเลยนี่ก็คือล้วนแล้วแต่เป็นการเกิดขึ้นแล้วก็การถูกกระทำนะครับแม้แต่ที่อเมริกานะครับที่เราเรียกชาวอินเดียแดงนะครับชาวอินเดียนนะฮะจริงๆแล้วก็คือเขาก็มีเขาเป็นคนดั้งเดิมนะฮะอยู่อย่างนี้ครับแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยผมอยากจะเรียนคุณกระจศักดิ์นะครับท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าเรามีประชากรของชนเผ่าพื้นเมืองทั้งโลกเนี่ยเกือบ400ล้านคนนะครับประมาณ370กว่าล้านคนกระจายอยู่ประมาณ90ประเทศนะครับและเป็นชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแล้วผมก็เห็นความก้าวหน้านะครับอย่างเช่นประเทศแถวสแกนดิเนเวียแถวเดนมาร์กนอร์เวย์อะไรพวกนี้นะฮะเขาจะมีเขาเรียกว่าสภาสามินะครับเป็นสภาชนเผ่าครับเป็นสภาชนเผ่าแล้วก็ชนเผ่าที่เนี่ยเขาจะเป็นชนเผ่าที่อยู่กับภูมิอากาศแล้วก็มีการเร่ร่อนนะครับมีการย้ายถิ่นบ่อยนะครับเพราะนั้นเขาจะเป็นพลเมืองของหลายประเทศเลยนะฮะเป็นพลเมืองของนอร์เวย์เป็นพลเมืองของเดนมาร์กนะครับเคลื่อนย้ายไปแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ให้การรับรองนะครับว่าเป็นชนเผ่าแล้วก็เขามีสิทธิ์ที่จะข้ามไปในดินแดนของประเทศไหนก็ได้ในการดำรงชีวิตอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้ก็คือหมายความว่าพัฒนาการถามว่าวันนี้ระดับโลกเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างชนเผ่าพื้นเมืองผมเข้าใจว่าหลักๆก็คือว่าการละเลยนะฮะคิดว่าการละเลยคนกลุ่มนี้ออกจากภารกิจส่วนใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในที่ดินสิทธิในที่อยู่อาศัยสิทธิในดินแดนมาเธอร์แลนด์หรือว่าที่ดินบรรพบุรุษนะครับคิดว่าอันนี้ก็เป็นรวมๆกลับมาที่ประเทศไทยก็เหมือนกันฮะผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือผมคิดว่าอย่างพี่น้องชาวมานินะฮะสากายหรือว่างอป่าที่เรารู้จักเนี่ยเขาอยู่อาศัยอยู่ในแหลมมาลายูไปจนถึงอินโดนีเซียนะครับผมคิดว่าก่อนที่จะมีอาณาจักรใดๆด้วยซ้ำไปนะฮะอยู่มาหลายพันปีนะครับคนเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าคนชนดั้งเดิมนะฮะแม้แต่พี่น้องชาวละเวอหรือลั่วทางภาคเหนือเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ก่อนที่
เมืองเชียงใหม่จะสร้างขึ้นมา700ปีหมายความว่าอยู่ก่อน700กว่าปีอะไรพวกนี้นะครับแม้แต่พี่น้องไทยอีสานเช่นผมคิดว่าชาวกุยหรือว่าที่เรารู้จักว่าชาวสวยอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นคนดั้งเดิมของลุ่มน้ำมูลตลอดจนทางตัวเลสาบทางเขมรนะครับแม้แต่ชุมชนชาวเลทางใต้อย่างเงี้ยครับที่มีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวมอแกนมอแกลนอุราระโวยเขาเป็นคนดั้งเดิมมีผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกว่าตอนที่เราแบ่งประเทศกับอังกฤษนะฮะวันนั้นถ้าไม่มีชาวเลชาวมอแกนที่เกาะลีเป้ในประเทศไทยจะแคบกว่านี้ oh. วันที่มีการแบ่งประเทศกับอังกฤษฝั่งตะวันตกตั้งแต่แม่ฮ่องสอนไปถึงประจวบนะครับวันนั้นถ้าไม่มีชาวกะเหรี่ยงอยู่ตามชายแดนเทือกเขาตะนาวสีเทือกเขาตะนนทใจประเทศไทยจะแคบกว่านี้เพราะนั้นผมคิดว่าความเป็นคนพื้นเมืองเนี่ยผมคิดว่ากลับมาที่คุณอาจารย์ศักดิ์ได้พูดว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นสำคัญเพราะนั้นก็คือว่าองค์ประกอบที่สร้างขึ้นมาเป็นคนไทยที่เราเรียกตัวว่าเป็นคนไทยเนี่ยเพราะพูดภาษาไทยแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพวกเราคือพหุสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับครับเราผมคิดว่าเรานับไปสัก5ชั่วอายุคนนะฮะอย่างผมก็ดีคุณกฤตจรศักดิ์ก็ดีนะฮะเราไม่รู้ว่าเราเป็นเชื้อสายเชื้อชาติอะไรผมอย่างไรคือผมเนี่ยเป็นกะเหรี่ยง 100% คุณกฤตจรศักดิ์อาจจะมีเชื้อสายมอญเชื้อสายจีนเชื้อสายมลายูนะครับไม่ทางปู่ทางทวดก็ทางใดทางหนึ่งทำไมเพราะนั้นก็คือเพราะว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยในตรงนี้ผมคิดว่าอันนี้ข้อเท็จจริงนะครับว่าสังคมไทยประกอบสร้างขึ้นมาจากคนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มากผมคิดว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะที่สุดโดยเฉพาะหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกนะครับมีการสร้างเมืองธนบุรีนะครับต่อด้วยรัตนโกสินทร์เนี่ยมีการเกณฑ์เอาคนจากทางประเทศลาวบ้างทางประเทศเขมรบ้างนะครับทางเชียงตุงบ้างนะครับทางมาลายูบ้างมันเราเพราะฉะนั้นคือเราจะมีคนขอมคนจามคนมาลายูคนมอญคนลาวส่งลาวพวนคนเขมรเยอะแยะมากมายประกอบสร้างขึ้นมาสร้างรัตนโกสินทร์ขึ้นมาใหม่เพราะนั้นก็คือว่าที่คุณกันตองศักดิ์บอกว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนี่ยผมว่าถูกต้องแล้วฮะก็คือคนไทยประกอบด้วยหลากหลายกลุ่มจริงๆเพราะนั้นก็สิ่งที่คำถามกลับมาที่คำถามในเมื่อกี้ผมอาจจะให้ข้อมูลที่เพื่อที่จะให้เห็นภาพนิดนึงถามว่ายังมีปัญหาอะไรอยู่ไหมผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าความรู้สึกของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์วันนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ประมาณ60กลุ่มชาติพันธุ์คิดเป็นประชากรประมาณ10%ซึ่งหมายความว่าถ้าเรามี70ล้านใช่ไหมครับเราก็มีอยู่ประมาณ7ล้านถ้าเรามี60ล้านเขาก็มีอยู่ประมาณ6ล้านนะครับก็เป็นจำนวนประชากรค่อนข้างเยอะกระจายไปอยู่ทั่วประเทศนะฮะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บนพื้นที่สูงนะครับหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเรียกว่าชาวไทยภูเขาอย่างเงี้ยครับมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ราบนะครับก็จะเป็นพื้นที่พี่น้องชาวมอญพี่น้องชาวลาวกลุ่มลาวต่างๆไทยโพนไทยทรงนามนะครับแล้วก็ยังมีหลายกลุ่มกะเหรี่ยงที่อยู่ในพื้นราบอะไรพวกนี้ครับพี่น้องคนอย่างคนอะไรครับเขาเรียกว่าอยู่ทางจันทบุรีฮะจันทบุรีก็มีแล้วก็ทางคนกุยคนที่เป็นคนจีนคนเวียดอะไรพวกนี้ครับกลุ่มต่างๆนั้นก็เยอะมากนะครับแล้วกลุ่มที่อยู่ยังพึ่งพิงป่าและอยู่กับน้ำที่พี่น้องชาวมอแกนผมได้นำเรียนเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเป็นในแง่ของการเปิดตัวการเปิดรับคิดว่าสังคมไทยยอมรับมากขึ้นว่าประเทศไทยเอ้ยเรามีคนที่หลากหลายนะเรามีกลุ่มต่างๆนะแต่ว่าในแง่ของความรู้สึกที่อดีตอาจจะถูกบ่มเพาะมาผ่านระบบสื่อผ่านระบบการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องชาวขาวเนี่ยครับเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยพวกชาวขาวไม่ใช่ชาวลาวนะครับแต่ทั้งที่เขาอยู่ที่ก่อนจะมีประเทศไทยอยู่หลายกลุ่มมากที่เราเรียกว่ากลุ่มดั้งเดิมนะครับคิดว่านี่คือปัญหาความการยอมรับหรือว่าการหาการที่สังคมจะยอมรับในพื้นที่ของเขาเนี่ยก็มีหลายกลุ่มที่ยังประทุมปัญหาเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนไปในวันที่จะบอกยังไงดี
บุกรัฐสภาเดี๋ยวผมขอทีมงานขึ้นภาพนะครับที่ไปยื่นหนังสือที่รัฐสภาในวันนั้นมีกี่ชนเผ่ามีกี่ตัวแทนแล้วข้อเรียกร้อง1 2 3 4มีอะไรบ้างขอทีมงานขึ้นภาพนะครับเชิญครับปีอันนี้น่าจะเป็นปีที่แล้วใช่ไหมฮะวันที่8ผมเข้าใจน่าจะเป็นวันที่8ที่9สิงหาเมื่อปี66นะฮะครับก็ปกติก็คือประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่60กว่าชนเผ่าตอนนี้ที่รวมตัวเป็นสภาชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยประมาณ40กว่าชนเผ่าพื้นนะครับเขาตั้งกลุ่มกลไกขึ้นมาเขาเรียกว่าสภาชนเผ่าพื้นเมืองครับเป็นสภาชนเผ่าพื้นทุกๆปีเขาก็จะจัดงานปีที่แล้วนี่ก็คือที่เข้ารัฐสภาก็คือเป็นอันเรื่องที่หนึ่งคือเป็นการติดตามและในการยื่นหนังสือเรื่องของเร่งรัดให้มีการออกกฎหมายพรบสภาชนเผ่าพื้นเมืองหรือพรบชาติพันธุ์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญมาตราที่70เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนนะครับเรื่องของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมคุ้มครองสนับสนุนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยนะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญอาจจะไม่มีคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองแต่โดยความหมายคำว่าชาติพันธุ์เนี่ยหมายรวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองตรงนี้ด้วยซึ่งหมายถึงเป็นประเด็นร่วมกับระดับสากลนะครับครับในนโยบายของพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องของจะเร่งออกกฎหมายนะครับเพราะนั่นคือเรื่องที่เขาตามเนี่ยก็คือเขาติดตามแล้วก็ยื่นจดหมายที่บุกสภาที่ว่านะครับก็คือการไปติดตามเรื่องของผลักดันให้เร่งออกพรบว่าด้วยส่งเสริมคุ้มครองพี่น้องกลุ่มชนชาติพันธุ์ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยครับมีความคืบหน้าเยอะมากเลยครับตอนนี้อยู่ในกรรมธิการนะครับพี่นะใกล้จะเสร็จแล้วผมก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการชุดนั้นนะครับซึ่งที่คุณกระจองศักดิ์ได้ถามนี้นะครับว่าไปทำอะไรก็มีการไปยื่นหนังสือมีการไปเจอกับรองประธานสภาเจอกับส.ส.พรรคต่างๆนะครับมีเวทีพูดคุยกันมีการจัดการก็เป็นปกติของทุกปีนะครับเพราะว่าช่วงเดือนสิงหาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเป็นห่วงเวลาที่จะรำลึกเป็นห่วงเวลาที่จะคำนึงถึงพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือในที่ถามว่าปีที่แล้วเป็นยังไงว่าปีนี้ผมมีเรื่องเล่าครับผมบอกว่ามีความคืบหน้าเรื่องอะไรบ้างก็น่าจะเป็นรอฟังเลยครับเชิญครับว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างเพราะว่าทุกปีเหมือนกันนะครับในความเป็นสื่อมวลชนก็จะขออัปเดตเหมือนกันแต่มันเหมือนกับว่าพรบมันเป็นค้างท่อใช่ไหมครับแล้วก็ปิดสภาซะก่อนก็รอเลือกตั้งแล้วยังไงต่อในรอบนี้เชิญครับคือมันค้างก็คือพรบส่งเสริมคุ้มครองวิถีชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยมันค้างตั้งแต่รัฐสภาชุดที่แล้วคือชุดที่15นะพอเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็มีกระบวนการเคลื่อนไหวไปยื่นต่อไปขยับต่อนะครับข้อดีก็คือว่าอันนี้ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านรวมถึงฝ่ายบริหารนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับพรบ.ที่สนับสนุนที่ยื่นโดยภาคประชาชนนะครับถ้าหมดสมัยประชุมเขาเรียกว่าหมดวาระของรัฐสภาเนี่ยมันจะไม่ตกไปนะฮะมันก็จะยังคาอยู่เพราะนั้นก็เป็นข้อดีเพราะนั้นพอรัฐสภาชุดที่26คือหลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี67ที่ผ่านมานี่นะครับเราก็เอาเรื่องนี้ต่อคือโดยสภาชนเผ่าพื้นเมืองนะครับเราก็มีการจัดเวทีพูดคุยกับทางทุกฝ่ายนะครับก็คือทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสภานะครับคุยว่าเรื่องพรบ.ที่มันยังค้างอยู่จะเดินหน้ายังไงครับก็ประกอบกับทุกฝ่ายเห็นชอบด้วยกันนะครับทางพรรคร่างต่างๆก็เสนอเข้ามาร่างแรกนะครับที่พรบส่งเสริมคุ้มครองชาติพันธุ์เนี่ยโดยทาง2-3 ร่างก็คือมันจะมีร่างของสภาชนเผ่าพื้นเมืองร่างของพีมูฟร่างของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับเราก็อภิปรายในหลักการนะครับคือพูดง่ายคือรับหลักการเนี่ยแต่ว่าครม.ขอไปศึกษานะครับผ่านไป60วันไม่ถึง60วันดีฮะครม.ก็นำเข้าก็กลับมาก็สภาก็รับรองยอมรับนะครับก็ผ่านในระวาระหนึ่งก็อยู่ในการตั้งกรรมธิการช่วงนี้กฎหมายทุกฉบับที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยนะครับอยู่ในการช่วงของการพิจารณาของกรรมธิการช่วงนี้ก็อยู่ท้ายๆของการพิจารณาของกรรมธิการแล้วครับซึ่งหมายความว่าจะอยู่ในช่วงปลายๆนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าต้นเดือน
ต้นเดือนสิงหาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเข้าสู่ในวาระสองนะครับผมเข้าใจว่านี่กฎหมายความคืบหน้านะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะมีการประชุมกรรมธิการร่างกฎหมายพรบส่งเสริมคุ้มครองชาติพันธุ์เนี่ยบ่อยหน่อยนะครับก็มีประชุมทุกวันพุธทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณประธานกรรมธิการร่างพรบสภาชนเผ่าพื้นเมืองนี่นะครับพรบส่งเสริมคุ้มครองชาติพันธุ์นี่นะครับ อย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านนายกลงไปที่เชียงรายนะครับได้ไปเจอกับพี่น้องประชาชนชนเผ่าพื้นเมืองที่เชียงรายแล้วก็ท่านนายกเองก็ได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับทางสื่อทางอะไรพวกนี้บอกว่ายืนยันนะครับสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้มันเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่มันเป็นการเสนอกฎหมายหนึ่งมาจากภาคประชาชน2ฉบับ2มาจากพรรคการเมือง2ฉบับและมาจากฝ่ายรัฐบาลคือครม.ส่วนราชการนะครับทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5ร่างถ้าผมขอลงลึกในรายละเอียดนะครับหมายถึงว่าถ้าเทียบกับสมรสเท่าเทียมเอ่ยถ้าเทียบกับLGBTQ เอ่ยคือพรบอันนั้นเนี่ยดูเหมือนจะไปได้ฉิวมากเลยแล้วก็เร็วเหมือนกับแต่ละพรรคพร้อมอยู่แล้วคือใครอาจหารมาหักน้ำใจนี่เป็นเรื่องเลยนะคือดูเหมือนว่าสมรสเท่าเทียมไปแล้วอ่ะแล้วพรบของชาติพันธุ์เนี่ยมันมีพรรคใดเสียงใดแตกไหมฮะผมคิดว่ามีความคล้ายกันมากกับพรบว่าในเรื่องของ LGBT หรือสมรสเท่าเทียมนะครับมีความคล้ายก็คือว่ามันมีกลุ่มที่นำร่องก็คือภาคประชาชนกับของทางก้าวไกลก่อนและหลังจากนั้นก็มีพรรคอื่นก็เข้ามามีครม.เข้ามาเนี่ยและในชั้นกรรมธิการอะไรพวกนี้ครับมันก็ทำงานร่วมกันหลายฝ่ายในค่อนข้างจะเป็นไปด้วยดีนะครับอาจจะมีข้อคำถามในบางเรื่องในข้อกฎหมายต่างๆขึ้นมานะครับทีนี้พักกันคือในตอนอภิปรายอย่างนี้นะฮะผมคิดว่าในตอนอภิปรายในวาระหนึ่งเนี่ยก็มีเพื่อนส.ส.ในบางพรรคนะครับเขาก็สงวนนะครับสงวนหรือเห็นต่างในบางประเด็นเช่นภาวะชนเผ่าพื้นเมืองอย่างนี้ครับในความเป็นจริงแล้วก็คือว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เขียนไว้รัฐธรรมนูญปี70เนี่ยพูดแค่ว่าชาติพันธุ์ซึ่งหมายความว่าในโลกทุกคนก็เป็นชาติพันธุ์หมดเลย70กว่าล้านคนก็เป็นชาติพันธุ์หมดเลยแต่ว่าในข้อตกลงที่ประเทศไทยได้ไปลงนามเรื่องของสหประชาชาติได้ให้ความหมายแล้วก็รับรองว่าโลกนี้มีชนเผ่าพื้นเมืองนะครับซึ่งจึงก่อเกิดมันเป็นวันที่9สิงหาเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกเนี่ยมันมีคำว่าชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเพราะนั้นก็คือว่ามันก็จะมีเรื่องนี้ก็จะมีกลุ่มเพื่อนส.ส.จากพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับก็อาจจะเห็นต่างในเรื่องนี้แต่ในชั้นกรรมธิการเนี่ยผมคิดว่าเราอภิปรายเราดูรายละเอียดไปทุกมาตรานะครับแต่เรายังไม่ลงมติแต่ละมาตรานะครับหมายความว่าอะไรที่เห็นต่างเราจะแขวนไว้ก่อนอะไรที่เห็นต่างก็จะแขวนไว้มันถึงว่าอาจจะมีความเห็นที่ต่างกันแต่พอไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันมีค่อนข้างที่จะดีครับหมายว่าอ๋อที่พูดนิยามความอย่างนี้เนี่ยหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะไปสอดรับกับมาตราต่อๆไปยังไงผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่ากระแสสังคมเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องชาติพันธุ์อาจจะเป็นกลุ่มที่แบบไม่มีอิทธิพลทางพื้นที่ทางสังคมนะฮะไม่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเทียบว่ากลุ่ม LGBT เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนหลากหลายนะครับแล้วก็อยู่ในหลายชนชั้นมากทั้งนักธุรกิจนะครับนักการเมืองก็มีอยู่ในพื้นที่สื่อครูบาอาจารย์หรือนักเคลื่อนไหวคนที่มีพื้นที่ในทางสังคมอยู่แล้วนะกลุ่ม LGBT เพราะนั้นเวลาเขาเคลื่อนปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าการรับลูกต่อหรือว่าสื่อจะไปขยับต่อในค่อนข้างจะเร็วนะฮะแต่สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะก็เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มที่อยู่ตามซอกตามหลืบหรือว่าอยู่ไกลๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่มีคนดังอยู่ด้วยนะฮะไม่มีเซเลบไม่มีคนดังอยู่ในพื้นที่สังคมเลยก็อาจจะเป็นที่รับรู้ค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าโดยกระบวนการเนี่ยผมคิดว่าในพรรคการเมืองในบรรยากาศสภาผู้แทนราษฎรในบรรยากาศของกรรมธิการและในบรรยากาศของฝ่ายบริหารเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปด้วยดีนะครับเป็นไปด้วยดีนะครับต้องอาศัยแต่ครับผมขอแทรกเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเวลาจะหมดแล้วขอทราบไทม์ไลน์ของพรบ.ครับว่ามันจะขยับขับเคลื่อนอย่างไรปลายปีนี้เราจะทราบข่าวดีตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเชิญครับก็ขั้นตอนการเสนอกฎหมายตอนนี้ครับก็คือว่าคือพ
่านในวาระที่1นะครับตอนนี้อยู่ในวาระที่2คือให้กรรมธิการพิจารณานะครับช่วงนี้อยู่ในกรรมธิการพิจารณาดูรายละเอียดนะครับแต่ว่าอยู่ช่วงปลายๆแล้วนะครับผมเข้าใจว่าต้นเดือนสิงหาเนี่ยนะครับต้นเดือนสิงหาไม่เกินวันที่12อาจจะเข้าช่วงประมาณวันที่8ที่9สิงหาด้วยซ้ำไปเพื่อเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกนะหมายความว่ากรรมธิการก็จะส่งกลับให้สภาช่วยการอภิปรายในวาระที่2ถ้าหากว่าเราอภิปรายกันนะครับประมาณสัก1วัน2วันเดือนสิงหาเนี่ยครับหมายความว่าผ่านการอภิปรายเสร็จเรียบร้อยสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยนะครับหลังจากเห็นชอบก็จะส่งเรื่องไปให้กับสว.นะครับสว.ก็คงจะใช้เวลาประมาณผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนนะครับไม่น่าจะเกิน3เดือนนะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่สภาพอส่งกลับมาที่สภาถ้ามีการแก้ไขนะครับถ้ามีการแก้ไขเห็นต่างอาจจะมีการตั้งกรรมธิการร่วมอีกนะครับระหว่างสว.กับส.ส.แต่ถ้าไม่เห็นต่างนะครับมีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆก็ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับหลังจากสว.ส่งกลับมานะครับถ้าหากเห็นชอบร่วมกันมีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับยอมกันได้นะครับก็ประกาศใช้ได้เลยผมเข้าใจว่าถ้าดูเวลาแล้วก็ในเดือนสิงหาใช่ไหมกันยาตุลไม่ปิดไม่ปิดครับอันนี้ถ้าไม่มีอะไรที่ถ้าไม่มีอะไรที่ผิดปกติหรือมีกรณีพิเศษเข้าแทรกแซงนะฮะครับสิ้นปีได้ใช่ไหมสิ้นปีน่าจะไหวใช่ไหมครับสิ้นปีน่าจะไหวครับผมคิดว่าช้าที่สุดก็ต้นเดือนปี68นะฮะต้นปี68ต้นปี68แต่ทีนี้เราเจออีกสว.เนี่ยใหม่เอี่ยมถอดด้ามเนี่ยประเภทความใหม่ของพวกท่านเนี่ยจะทำให้สว.เป็นตัวถ่วงไหมครับคือหมายถึงว่าด้วยความใหม่เนาะด้วยความใหม่ก็ใช้เวลาแล้วก็เริ่มรับหนึ่งใหม่มันจะกลายเป็นตัวถ่วงไหมครับก็คิดว่าสว.ที่เข้ามารอบนี้นะครับก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพแล้วก็มีวุฒิภาวะนะครับผมเข้าใจว่าหลายส่วนเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เคยทำงานในกระบวนการของการออกกฎหมายหลายท่านก็เคยเป็นส.ส.นะครับหลายท่านก็เคยเป็นคนที่ทำงานในราชการก็เข้าใจในหลักการตรงนี้นะครับเรื่องของผมคิดว่าเรื่องของความรู้เข้าใจเรื่องนี้กรรมธิการในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยเฉพาะทางพวกเราที่เป็นกรรมธิการนะครับและตัวแทนภาคการเมืองนะครับจะต้องมีเวทีการพูดคุยกับสว.อย่างแน่นอนครับว่าครับผมมาที่ไปของพรบ.นี้ยังไงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือผมคิดว่าเราก็ต้องสื่อสารไปยังพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยฝ่ายนิติบัญญัติของเราเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีเวลาพูดคุยกับทางสว.นะครับแล้วเท่าที่ผมดูหน้าตาของสว.นะครับคนที่เข้าใจเรื่องนี้ก็มีหลายคนนะครับก็มีหลายคนทั้งคุณฝ่ายภาคประชาสังคมนะครับฝ่ายวิชาการนะครับฝ่ายการเมืองเก่าแต่ว่าก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ใหม่ๆจริงๆเลยนะครับผมคิดว่านี้ก็เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการชุดนี้จะต้องสื่อสารนะครับโดยเบื้องต้นนะครับไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องถ่วงอะไรนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของที่เราจะต้องทำความเข้าใจมากกว่าแล้วก็ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ประจำนะครับเช่นเลขาธิการในส่วนของผู้แทนวุฒิสภานะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจำนะฮะที่เขาทำเรื่องนี้ต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีการบรีฟการศึกษาข้อมูลให้กับทางสว.ชุดใหม่อยู่แล้วครับได้ครับผมเอาละครับเราใช้เวลาช่วงหนึ่งนะครับในการสนทนาในหัวข้อเสริมรากไทยหลากหลายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะครับปรากฏว่าในมิติใหม่นะครับคุณจะมองชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเป็นเศษติ่งไม่ได้แล้วนะครับแต่นี่คือเรามาเสริมรากไทยให้เข้มแข็งซึ่งกันและกันนะครับประวัติศาสตร์มีมาอย่างยาวนานเขาอยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันเรามาต่อตอนที่2กันในหัวข้อเสริมรากไทยหลากหลายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะครับผมใส่เครื่องหมายคำถามไว้นี่ก็คือจริงเหรอว่าหลากหลายชาติพันธุ์แล้วก็ชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจะเสริมรากไทยให้เข้มแข็งนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเดี๋ยวจะมาตอบนะครับและที่สำคัญก็คือเดือนแห่งสิงหาคมเนี่ยก็เป็นเดือนพิเศษสำหรับพวกเขาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วในเดือนสิงหาคมเนี่ยในงานเฉลิมฉลองทั้งเดือนเขาจะทำอะไรกันนะครับขอต้อนรับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล
วงเล็บสัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะครับยังเป็นประธานเครือข่ายชาติพันธุ์พรรคก้าวไกลยังเป็นรองประธานคนที่1คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศขอต้อนรับคุณมานพคีรีตัวดลสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกระจอศักดิ์แล้วก็ท่านผู้ชมรายการของช่อง13สยามไทยครับครับขอสอบถามหน่อยนะครับว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยที่เขาฉลองวันชาติพันธุ์เนี่ยเขาฉลองกันเฉพาะประเทศไทยหรืองานเนี่ยทั้งโลกครับผมทั้งโลกเลยครับก็คืออันนี้ก็คือเขาเรียกว่าวันชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองสากลนะครับสหประชาชาตินะครับองค์กรสหประชาชาติได้กำหนดนะครับให้วันที่9สิงหาคมนะครับเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองสากลเพราะฉะนั้นก็คือว่าทั่วโลกก็จะรับรู้รับทราบว่าวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยก็คือวันที่9สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นเดือนการเฉลิมฉลองการรำลึกถึงเป็นเดือนของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองทั้งโลกนะครับซึ่งเรามีประชากรนะครับอยู่ประมาณ370ล้านคนกระจายอยู่ประมาณ90ประเทศทั่วโลกนะครับเป็นกลุ่มประชากรกระจายอยู่นะครับอยู่ในส่วนสังคมใหญ่ๆของโลกใบนี้นะครับประมาณ374ล้านนะครับคนใน90ประเทศนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับผมเข้าใจว่าเราได้จัดเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ได้สื่อสารกับสังคมได้มีกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยประมาณ60กว่าชาติพันธุ์นะครับมีกระจายอยู่นะครับทั้งเหนือใต้อีสานกลางนะครับภาคตะวันออกเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้ที่เราพูดถึงว่าวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยสังคมไทยก็เป็นสังคมที่ประกอบสร้างขึ้นมาจากกลุ่มคนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าการเฉลิมฉลองเป็นพ่วงเวลาของพี่น้องชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยส่วนต่างๆที่ยังไม่เข้าใจนะครับวันนี้เข้าไปในข้อมูลข้อสมุดโลกฮะเข้าไปที่ Google นะครับเข้าไปดูไอ้วันชนเผ่าพื้นเมืองยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนประเทศไทยก็จะมีการจัดงานนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่8 90นะครับวันที่8เนี่ยก็จะจัดที่รัฐสภานะครับวันที่90เนี่ยจัดที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับอันนี้ก็จะจัดที่นั่นเข้าใจว่าจะมีกำหนดการที่จะมีทางนายกรัฐมนตรีมาด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีกำหนดการในมือนะครับแต่โดยคร่าวๆก็จัดอยู่ที่กรุงเทพนะฮะเราจัดที่กรุงเทพนะครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับปีก่อนโน้นถ้าจำกันได้ก็คือก็จะมีงานดนตรีชาติพันธุ์ในสวนนะครับที่จัดที่สวนลุมนะครับก็จะมีเรื่องงานสัมมนางานวิชาการที่หอศิลป์นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จัดที่ศูนย์มนุษย์นะครับก็กระจัดกระจายกันวันนั้นง่ายๆก็คือตลอดทั้งเดือนสิงหาคมถ้าอยากจะรู้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ชื่ออะไรนะครับผมจริงๆเข้าไปที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองครับพิมพ์คำว่าสภาชนเผ่าพื้นเมืองครับผมอันนี้เขาก็จะมีกิจกรรมนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่เฉลิมฉลองนะครับในระดับสากลนะครับเข้าใจว่าก็จะมีทั่วโลกนะครับก็ครับหลายคนก็ไปร่วมอยู่นะครับแต่ว่านี้เนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเพราะติดประชุมสภาอยู่นะครับเข้าไปค้นได้เลยฮะหมายถึงว่านอกจากในกรุงเทพที่จัดตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดที่มีชนเผ่าก็อาจจะจัดกันด้วยอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ครับอาจจะจัดกันด้วยอาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับพี่น้องชาติพันธุ์อาจจะเป็นเรื่องกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนแล้วแต่ประเด็นของพื้นที่นะครับก็ถือโอกาสจัดวันเนื้อหาอาจจะหลากหลายนะครับแต่ว่าถือโอกาสเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการห่วงเวลาของวันชนเผ่าพื้นเมืองสากลนี่นะครับซึ่งผมก็จะว่ากระจายอยู่ทุกพื้นที่นะครับแต่ว่ามันเราไม่มีปฏิทินเนาะแต่ว่าปฏิทินอยู่ช่วงการจัดเป็นงานกลางนะฮะงานกลางก็คือจัดที่วันที่8 90สิงหาปีนี้จัดที่กรุงเทพเหมือนเดิมฮะที่รัฐสภาขอสอบถามนิดนึงนะครับถ้าจะแยกเป็นประเด็นเช่นสมมุตินะครับชาวเลชาวปากากยอสมมุตินะครับแต่ละประเด็นแต่ละชนเผ่าเนี่ยเขามีประเด็นย่อยอะไรที่อยากจะนำเสนอบ้างไหมครับผมคิดว่ามันคงไม่มีเป็นประเด็นย่อยฮะแต่ว่ามันเป็นประเด็นร่วมมากกว่าผมมองเป็นประเด็นร่วม
ครับขอสักหลายๆประเด็นร่วมนะครับมีประเด็นอะไรใหญ่สุดณขณะนี้นะครับผมว่าประเด็นร่วมที่ใหญ่ที่สุดก็คือสิทธิดั้งเดิมในพื้นที่ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของเขาครับพี่น้องชาวเลวันนี้เนี่ยถูกกลุ่มทูนนะฮะกลุ่มกฎหมายอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยถูกลุกลามเข้าไปที่เกาะลีเป้ก็ดีนะครับและล่าสุดถ้าเราฟังข่าวก็คือผมเข้าใจว่าที่ระนองนะฮะมีการไปขุดเขาเรียกว่าสุสานเอากระดูกออกนะซึ่งมันเป็นสุสานของพี่น้องชาวมอแกรนแถวนั้นน่ะชาวอุราละโบยแถวนั้นนะฮะว่ามีกลุ่มทุนอยากได้พื้นที่หรือเปล่าเราไม่ทราบหรือมันมีความประสงค์ดียังไงแต่คนในพื้นที่ถูกไม่เขาเรียกว่าไม่ทราบเรื่องนะครับคล้ายๆว่าถูกลุกลามมีการเข้าไปทำลายหรือว่าไปรื้อป่าช้าของเขานะครับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่ทำไร่หมุนเวียนอยู่นะครับวันนี้ก็ยังได้รับการคุกคามจากพี่น้องป่าไม้ซึ่งผมทราบว่าที่ลำปางครับไม่ว่าจะเป็นอำเภองาวนะครับอำเภอแม่หมออะไรพวกนี้หรือพื้นที่ที่จังหวัดต่างนะครับอำเภออุ้มผางพื้นที่ทางภาคตะวันตกแถวสุพรรณเมืองการอะไรพวกนี้ครับวิถีชีวิตในการทำไร่ข้าวที่เราเรียกว่าไร่หมุนเวียนเนี่ยมันเป็นระบบเกษตรทั่วโลกนะครับและชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลกก็ทำแต่ประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหากับกระทรวงทรัพยากรเนี่ยของทางที่ยังมากทั้งที่กระทรวงวัฒนธรรมได้บันทึกและได้รับรองแล้วว่าไร่หมุนเวียนเป็นมรดกของชาตินะครับเป็นมรดกของชาตินะครับอยู่ในแผนอยู่ในเอกสารอยู่ในข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและกำลังจะเสนอไปในระดับเวทีนานาชาติให้เป็นมรดกโลกนะครับเพราะนั้นวันนี้คำถามคือว่ามีประเด็นอะไรบ้างผมว่าประเด็นที่คือเรื่องสิทธิที่อยู่อาศัยและสิทธิที่ดีทำกินเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะส่วนที่สองผมคิดว่าเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณะถนนไฟฟ้าโทรศัพท์อย่างเงี้ยวันนี้เราจะเห็นพื้นที่นะครับเข้าไปดูในเพจก็ดีในเฟซก็ดีที่อมก๋อยก็ดีนะครับที่ท่าสองยางที่แม่ระบ้านนะจุดนี้คือเขาเรียกว่าชาวบ้านบอกว่าเนี่ยอำเภออมก๋อยอนุรักษ์ถนนไว้ประมาณ40กว่าปีแล้วนะไม่ยอมทำอะไรเลยนะครับเพราะนั่นคือการขนส่งงานอะไรต่างๆอะไรก็จะมีปัญหาประเด็นที่2ที่ผมว่าคือมันเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับมาตรารัฐธรรมนูญมาตราที่56มันเขียนไว้ชัดเจนว่าบริการสาธารณะมันเป็นหน้าที่ของรัฐนะเพราะนั้นเราจะเจอพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาติพันธุ์นะคนไทยทั่วไปนะครับไม่มีสัญญาโทรศัพท์ไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตถนนไม่มีไฟฟ้าไม่มีใช้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าประเด็นที่2นะประเด็นที่3ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของระบบสาธารณสุขแล้วก็ระบบการศึกษานะครับผมคิดว่าสาธารณสุขเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการขนส่งที่ลำบากการเข้าถึงบางทีจะต้องการเข้าถึงมันต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วบางกลุ่มบางพี่น้องชาติพันธุ์นะครับเรื่องภาษานะฮะเรื่องภาษาเนี่ยค่อนข้างที่จะภาษาหมอกับภาษาพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยก็กว่าจะเข้าหากันได้มันก็ต้องมีล่ามนะฮะรเรื่องการศึกษาคือหลายพื้นที่ต้องการจากการศึกษาเองนะครับจากการศึกษาเบื้องต้นเองนะครับที่เราเรียกว่าศูนย์การเรียนนะครับเช่นที่มวาคีแล้วก็อีกหลายศูนย์การเรียนนะครับอันนี้เขาก็ใช้สิทธิตามพรบการศึกษาปี2542ในมาตราที่12บอกว่าการจากการศึกษาทางเลือกที่เราเรียกว่าศูนย์การเรียนเนี่ยนะอันนี้ก็ได้ไม่ได้รับการตอบรับนะครับประเด็นที่4ผมคิดว่าเป็นประเด็นเรื่องของสวัสดิการนะฮะสวัสดิการต่างๆแล้วเนี่ยคือถ้าพูดถึงคนไทยมีสวัสดิการ1 2 3 4เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มเหล่านี้ก็คือปัญหาเรื่องสืบเนื่องจากปัญหาเรื่องสถานะบุคคลเรายังมีคนไทยนะครับประมาณ 900,000 คนนะครับที่รอการออกเขาเรียกว่าบัตรประชาชนหรือสถานะบุคคลนะฮะ 600,000 คนนี่ไอ้ 900,000 คนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ความล่าช้าของกระทรวงมหาดไทยความล่าช้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้คนประมาณ 900,000 คนไม่เข้าถึงสิทธิ์ที่พื้นฐานอย่างพวกเรานะฮะคุณขจรศักดิ์ลองนึกภาพถ้าคนไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสถานะอะไรเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างแม้แต่เอาเงินไปฝากธนาคารยังฝากไม่ได้นะครับเพราะคุณไม่มีเงินสถานะบุคคลจะซื้อรถจะซื้อบ้านจะทำธุรกรรมงบประมาณที่รัฐบาลบอกว่าเนี่ยจะได้คนละหมื่นอะไรนะไอดิจิตอลบอลลูนวอลเลย์เนี่ยคนเหล่านี้ไม่มีทางฮะแม้แต่สิทธิการศึกษาเด็กที่กำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยวิทยาลัยนะครับบางคนเนี่ยจบพยาบาลบางคนจะเรียนต่อแพทย์นะฮะเพราะนักศึกษาเหล่านี้เนี่ย
การที่จะจบปริญญาตรีมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขานะครับการที่จะไปทำงานทั้งที่เขามีความรู้มีวุฒิเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเพราะนั้นก็คือเรื่องของอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่การเข้าถึงตัวสวัสดิการหรือตัวนโยบายต่างๆฮะทีนี้มันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นร่วมสำคัญก็คือประเด็นเรื่องโครงสร้างนโยบายของรัฐโครงการต่างๆของรัฐเช่นโครงการเหมืองแร่ที่องค์ปล่อยก็ดีโครงการพัฒนาที่ส่วนใหญ่จะไปทำในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่พี่น้องชาติพันธุ์แหละคุณกระจรศักดิ์ครับผมไม่รู้ว่ามันซ้ำมันกรรมซ้ำกรรมซ้อนยังไงฮะมันจะไปปรากฏอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อย่างผมเข้าใจว่าถ้ากรณีที่โครงการภาคใต้นะครับที่จะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวกันเองเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็จะไปเจอกับพี่น้องชาวเลตรงๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั่นก็คือเรื่องใหญ่ๆที่กระทบอีกเรื่องก็คือเรื่องของโครงการพัฒนาของรัฐที่ว่าอันนี้เป็นเรื่องร่วมส่วนเรื่องเฉพาะเนี่ยผมเข้าใจว่ามันชัดเจนอ่ะอย่างกรณีพี่น้องชาวเลที่หลีเป้เนี่ยก็คือการออกโฉนดของเอกชนที่ประชาชนบอกว่ามันไม่ชอบมันไปทับสุสานของเขาการไปรื้อสุสานของพี่น้องชาวเลที่ระนองที่ไม่ผ่านกระบวนการประชาชนไม่รับรู้การเข้าไปคุกคามทางที่ดินป่าไม้กรณีที่ลำปางกรณีตอนนี้อุ้งผางกรณีอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นเฉพาะพื้นที่ตอนนี้เยอะไปหมดเลยฮะเยอะไปหมดเลยเพราะนั้นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าประเด็นเฉพาะพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปแต่โดยรวมๆแล้วมันมาจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานคือปัญหาโดยโครงสร้างข้อกฎหมายก็คือสิทธิในที่ดินสิทธิในการเป็นเจ้าของสิทธิในการเป็นผู้ชอบด้วยกฎหมายต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักเลยครับครับผมผมขอสอบถามว่าจริงๆแล้วในสภาชนไม่แน่ใจสภาชาติพันธุ์ใช่ไหมครับและสภาพื้นเมืองมาใช้ก็สภาชนเผ่าพื้นเมืองครับเขาแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงไหมครับหมายถึงว่าเขาสัดส่วนเขานับเป็นจำนวนประชากรชาติพันธุ์ไหนเยอะก็จะได้มีสัดส่วนเยอะมีเสียงโหวตแข็งแรงกว่าเขานับยังไงกันครับผมเขาเอาจำนวนเผ่าว่าหมายความว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่40กว่าเผ่าก็ส่งตัวแทนมาเผ่าละ2คนมาฮะเผ่าละ2หรือ3ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เอาจำนวนว่าอย่างพี่น้องปากกยอปากกยอกะเหรี่ยงเนี่ยก็จะเป็นชาติพันธุ์ที่มีเยอะที่สุดในประเทศไทยซึ่งประมาณเกือบล้านกว่าคนนี่นะฮะแต่ก็มีสมาชิกเท่ากับเผ่าอื่นนะครับในสภาชนเผ่าก็คือตอนนี้มีอยู่40กว่าชนเผ่านะครับที่เข้ามาเป็นเขาเรียกว่าสมาชิกสภาชื่อย่อของเขาก็คือสสเหมือนกันนะครับสมาชิกสภาเหมือนกันสสนะครับแล้วเขาก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าผู้อาวุโสสภาหรือที่ปรึกษาสภาอันนี้ก็มาจากแต่ละชนเผ่าคัดเลือกมาเหมือนกันนะครับซึ่งมันมีการดำเนินงานต่างๆในร่างกฎหมายที่เรากำลังพิจารณานะครับกลไกเหล่านี้นะครับถูกเขียนไว้นะครับกลไกเหล่านี้ถูกรับรองไว้ในกฎหมายที่เราพิจารณากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายที่เราพิจารณานะครับในชั้นกรรมาธิการซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยได้ออกประกาศใช้นะครับหลังจากผ่านสว.ผ่านกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีกลไกใหม่ก็คืออีกกลไกหนึ่งเรียกว่าสภาชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเป็นกลไกภายในคล้ายๆสภาทนายความคล้ายๆสภาวิชาชีพหมอคล้ายๆอะไรบางเนี่ยแต่ว่าเขาจะทำหน้าที่ในการพูดคุยกันในกลุ่มของพี่น้องชาติพันธุ์เขาจะรวบรวมข้อเสนอปัญหาเนี่ยเสนอไปยังหน่วยงานและรัฐบาลเสนอไปครม.เสนอไปหน่วยงานต่างๆนะครับจะเป็นทำหน้าที่คล้ายๆเป็นพื้นที่โซ่ข้อกลางระหว่างสภาชนเผ่าพื้นเมืองกับส่วนราชการต่างๆอันนี้ถ้ากฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นกลไกตัวนี้เกิดขึ้นมาซึ่งมันจะไม่ใช่เป็นองค์การมหาชนนะฮะมันจะเป็นองค์กรภายใต้พรบนะครับครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้ามีมติใดยังไงเสียไม่มีการขัดกับกฎหมายหลักของประเทศไม่ขัดนะไม่ขัดเลยครับไม่ขัดเลยครับเพราะว่ามันไม่ขัดเพราะว่าเนื้อหาหลักๆของพรบนี้มันมีอยู่แค่ 2-3 เรื่องนะฮะอันที่หนึ่งก็คือยอมรับการมีตัวตนของเขานะครับหมายความว่าในรัฐธรรมนูญก็พูดซึ่งเรื่องนี้มันมีเหตุผลอยู่30ประการนะประการแรกก็คือประเทศไทยเนี่ยในรัฐธรรมนูญมาตราที่70เขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้องส่งเสริมคุ้มครอง
สนับสนุนชาติพันธุ์นะครับซึ่งในข้อที่2ก็คือว่าประเทศไทยได้ไปลงนามว่าด้วยเรื่องของสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองนะครับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในเวทีสากลนะครับประเด็นที่3คือข้อเท็จจริงในสังคมไทยคือรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยโอ้โหประกอบด้วยไม่รู้กี่กลุ่มชนชาติพันธุ์นะครับไล่ไปไล่มายังไม่รู้เลยว่าแต่ละคนมีเชื้อสายจากที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นก็คือข้อเท็จจริงมันเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมพหุสังคมอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นคือสามข้อเท็จจริงมันจะถูกเขียนไว้ที่ที่คุณขจรศักดิ์ว่านี่แหละครับว่ามันสามารถที่จะถูกรับรองในทางกฎหมายเพราะนั้นคือมันมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยแบบสากลชอบด้วยข้อเท็จจริงนะครับครับในส่วนที่ผมก็ได้ขอเสริมนิดนึงนะครับทุกปีทุกปีแบบเหมือนกับเวลาเราจัดงานเนี่ยเราจัดงานแล้วก็จะมีวันโดยเฉพาะทุกปีในแต่ละปีเนี่ยก็จะรวบรวมข้อเสนอเพื่อที่จะไปปิดวันงานว่าเมื่อปิดแล้วเนี่ยจะมีเราประชุมกันดังต่อไปนี้1 2 3 4แล้วจะเอาข้อเสนออันเนี้ยยื่นต่อรัฐบาลปีนี้มีแนวโน้มไหมครับว่าจะเกิดข้อเรียกร้องใหม่ๆขึ้นปีนี้ผมคิดว่าธีมหลักๆก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายที่พี่นายอยู่ในสภาสิ่งที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆผมคิดว่าสิ่งที่คาดหวังแล้วก็คาดหวังว่ามันจะเป็นประเด็นก็คือแล้วก็อยากให้มันเกิดก็คือว่ากฎหมายถูกประกาศใช้โดยเร็วโดยการสนับสนุนของทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายบริหารผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้เตรียมจัดงานเรื่องนี้และจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยไปร่วมงานที่จัดงานก็คือน่าจะเป็นที่สุดมนุษย์นะครับมันก็จะมีปรากฏการณ์ที่นายกลงพื้นที่ที่เชียงรายไปเจอพี่น้องชาติพันธุ์แล้วในวันที่4นะครับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมก็จะไปที่เชียงรายไปดูเรื่องพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษพื้นที่เขตคุ้มครองพิเศษนะฮะนั่นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่หินลาดนายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อลงไปหาข้อมูลจัดเตรียมกระบวนการพอวันที่8ที่9สิงหาเนี่ยสมมุติว่ากฎหมายเข้าสภากลับมาวาระ2นะครับนายกประกาศว่าเรื่องนี้จะเดินหน้าร่วมกันทั้งทุกฝ่ายเนี่ยคิดว่ามิตินี้น่าจะเป็นธีมหลักของการจัดงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองปีนี้ครับโอเคครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันชาติพันธุ์สากลนะครับคุณผู้ชมอยู่จังหวัดใดลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับเผื่อบางทีเวทีนั้นอาจจะจัดอยู่ใกล้ๆก็ได้แต่สำหรับกรุงเทพนั้นก็ชัดเจนแต่ยังไรเสียนะครับเอาให้แน่นอนเอาให้ชัวร์เพราะว่ามีกิจกรรมแตกออกไปหลายวันทีเดียวนะครับลองดูนะครับว่าตลอดเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรคุณมานพฝากอะไรถึงคนไทยเชิญเลยครับผมก็จริงๆแล้วพี่น้องพวกเราทุกคนนะครับ70กว่าล้านคนเนี่ยที่เราเรียกว่าเราเป็นคนไทยนะครับผมเห็นความเป็นจริงคือพวกเราประกอบชาติมาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะครับตั้งแต่ด้ามขวานเลยครับตั้งแต่สังคมพี่น้องชาวมาลายูขึ้นมาหลากหลายกลุ่มไปในมาลายูนะครับก็จะมีพี่น้องมานี่พี่น้องชาวเลพี่น้องชาวใต้ทางภูเก็ตทางระนองพี่น้องคนใต้ที่เชื้อสายจีนเชื้อสายแขกเชื้อสายเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางภาคกลางนะครับโดยเฉพาะทางเพชรบุรีราชบุรีนะก็จะมีพี่น้องไทรทรงดำพี่น้องหลายกลุ่มมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะบอกว่าข้อเท็จจริงของเราก็คือเราเป็นสังคมที่ร่วมกันนะครับหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบสร้างขึ้นมาเป็นคนไทยเป็นสังคมไทยเป็นประเทศไทยเพราะนั้นก็คือที่คุณกระจศักดิ์ได้พูดไว้นะครับรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอันนี้คือข้อเท็จจริงทีนี้ทำยังไงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผมเข้าใจว่าบริบททางสังคมไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางระดับโลกเช่นโลกของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยประเทศไทยก็น่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งเพราะนั้นก็คือมีช่วงหนึ่งที่ทำให้เกิดอคติความไม่เข้าใจกันปรากฏในพื้นที่ในสื่อปรากฏในพื้นที่ในหลักสูตรการเรียนจึงนำไปสู่ทัศนคติที่เหมารวมไม่เข้าใจนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับที่จะทำเข้าใจนะครับและทั้งโลกนี้ก็ยอมรับแล้วนะครับว่าชนเผ่าพื้นเมืองในโลกนี้อยู่ที่ไหนป่าก็จะอยู่ที่นั่นธรรมชาติก็จะดีที่นั่นนะครับเป็นกลุ่มคนที่อยู่กับ
โลกนี้มายาวนานนะครับมีจำนวนประชากรตั้ง370ล้านคนรวมกัน90ประเทศนะครับเพราะนั้นก็คือในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องคนไทยนะครับร่วมแสดงออกถึงการเฉลิมฉลองในเดือนแห่งชนเผ่าพื้นเมืองนะครับท่านอาจจะซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับที่เป็นชาติพันธุ์นะครับมาใส่มาประดับมาถ่ายรูปแล้วมันลงในเพจใน IG ใน Facebook ใน LINE แล้วแต่นะฮะได้เลยหรือถ้าอาจจะหาพูดภาษาพี่น้องชาติพันธุ์สักเผ่าใดเผ่าหนึ่งนะครับซึ่งเรามีอยู่ตั้ง60ชาติพันธุ์ในประเทศไทยท่านลองศึกษาดูนะครับว่านี้เดือนแห่งชาติพันธุ์เราจะร่วมเฉลิมฉลองโดยการแสดงออกทั้งการแต่งกายการพูดการสื่อสารและที่สำคัญก็คือร่วมผลักดันกฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนที่นี้เลยนิดนึงครับถ้าใครว่างนะครับวันที่8นะครับก็ไปร่วมงานที่รัฐสภา90นะครับไปจัดงานอยู่ที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิริพรนะครับก็เชิญไปร่วมได้ใครใกล้ตรงไหนใครว่างตรงไหนก็ไปร่วมได้ครับขอบคุณมากมากมากเลยครับผมเอาละครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับได้เลยวันนี้ขอขอบคุณคุณมนพคิรีภูดำรงสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองยังเป็นประธานเครือข่ายชาติพันธุ์พรรคเก้าไกลยังเป็นรองประธานคนที่1กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศมากๆครับพบกันใหม่คราวหน้าครับคุณมนพครับแล้วก็วันนี้ผมและคุณมนพขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับก็มีหัวเข่าแล้วก็เท้าชาแล้วก็มีโรคไตเท้าบวมดูในโทรทัศน์ครับก็สุขภาพเราแรงแข็งแรงขึ้นพักผ่อนนอนหลับสบายใช่ไหมค่ะแล้วทำให้หน้าตาของเรามันสดใสขึ้นกว่าเก่าเมื่อก่อนจะดำๆคล้ำๆอะไรเงี้ยจะดำจะดีขึ้นก่อนโอ้โหเนี่ยทรมานเวลาหลับได้ตีหนึ่งตีสองยังไม่อยากหลับเรื่องนอนเนี่ยยกให้เลย